สวัสดีครับนะครับหลังจากตอนแรกนะครับได้แนะนำวิธีการเขียนโค้ดนะครับในการสร้างไฟล์ PDF ตัวอย่างไปแล้วนั้นนะครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาต่อยอดนะครับกรณีที่เป็น Google Form ล่ะนะครับถ้ามีการกรอก Google Form นะครับเสร็จแล้วเราจะให้ไปสร้างไฟล์ PDF นะครับเราจะเขียนคำสั่งอย่างไรสร้างฟอร์มอย่างไรนะครับในคลิปนี้ก็เป็นตอนที่2เดี๋ยวเรามาลุยกันต่อนะครับก่อนที่จะไปลุยตอนที่2นะครับมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือนะครับในตอนแรกเนี่ยนะครับสังเกตว่าพอเราทำเสร็จเนี่ยนะครับชื่อที่นะครับออกมาเป็นไฟล์ PDF เนี่ยมันจะเป็นชื่อเดิมตลอดนะครับเพราะว่าเราไปฟิกชื่อมันนะครับชื่อว่า Test PDF นะฮะทีนี้นะครับทำอย่างไรนะครับเราจะให้ชื่อแต่ละครั้งที่สร้างไฟล์ PDF มานะครับเป็นชื่อที่ไม่ซ้ำกันนะครับเราก็จะต้องใช้นะครับวิธีการกำหนดนะครับจากตัว info นี้แหละนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับชื่อสกุลนะครับเอามาเป็นชื่อไฟล์นะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับก็คือ copy นะครับ info ตัวนี้มาเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็นะครับเอามาแทนนะครับตัวนี้นะครับ test pdf เนี่ยนะครับไม่ต้องใส่ชื่อนี้แล้วก็ control v ลงไปนะครับแล้วก็เป็น info นะครับชื่อสกุลนะครับแล้วก็ index 0แบบนี้นะครับเสร็จแล้วถ้าเราอยากให้นะครับทุกครั้งที่สร้างนะครับ PDF เนี่ยนะครับนอกจากจะมีชื่อสกุลแล้วนะครับเราอาจจะใช้วันเวลานะครับเพิ่มเข้าไปในชื่อนะครับเพื่อไม่ให้ซ้ํากันก็ได้นะครับก็ใส่เครื่องหมายบวกเข้าไปแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับก็นะครับเป็นอาจจะข้อวรรคก่อนก็ได้ถ้าข้อวรรคก็จะเป็นดับเบิลโควตแบบนี้ก่อนนะครับมีการเคาะวรรค1เคาะอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็บวก new นะครับวรรค date นะฮะ date นะฮะวงเล็บเปิดปิดนะครับแบบนี้ก็จะได้เป็นแบบชื่อบวกวันที่ด้วยนะครับเดี๋ยวทำแค่นี้เดี๋ยวลองเทสอีกครั้งหนึ่งครับกดบันทึกนะครับเวลาที่นะครับบันทึกนะครับเรียกใช้นะครับดูซิไฟล์ที่ได้ออกมานะครับมันจะต้องเป็นชื่อสมพงษ์ตามด้วยวันที่นะครับปัจจุบันเรียบร้อยไหมครับเนี่ยมันก็จะได้ขึ้นมาแบบนี้นะครับมีชื่อแล้วก็ตามด้วยวันที่เห็นไหมครับทีนี้นะครับเมื่อเราทดสอบแบบนี้โค้ดเราโอเคแล้วล่ะนะครับทีนี้เราจะมาสร้างฟอร์มนะครับเดี๋ยวเรามาสร้างฟอร์มเพื่อจะบันทึกข้อมูลแล้วก็ให้นะครับข้อมูลจากชีตเอามาสร้างไฟล์ PDF เราจะทำยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวมาสร้างฟอร์มคลิกขวาครับฟอร์มนะครับคลิกฟอร์มขึ้นมาจากนั้นฟอร์มไม่มีชื่อตรงนี้นะครับผมก็จะตั้งชื่อนะครับเป็นฟอร์มเป็นฟอร์มฟอร์มสร้างครับ PDF ก็แล้วกันจากนั้นคลิกลงไปตรงนี้1ครั้งครับฟอร์มสร้าง PDF นะครับเสร็จแล้วนะครับในส่วนของการตั้งค่าครั้งแรกนะครับฟอร์มตรงนี้มันเป็นฟอร์มที่มีการอัปเดตใหม่นะครับเราก็ที่มาที่การตั้งค่านะครับจากนั้นมันก็จะมีการตอบกลับนะครับข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยมันมีการรวบรวมที่อยู่เมลตอนนี้ผมยังไม่ขอรวบรวมนะครับก็สไลด์ปิดไปก่อนก็แล้วกันนะครับกลับมาที่คำถามก็จะเหลือแค่นี้นะครับจากนั้นก็จะเอาข้อมูลนะครับที่เราเอาไปสร้างฟอร์มนะครับในที่นี้ผมก็จะขอใช้ตัวนี้นะครับให้มันตรงกันนะครับก็คือชื่อสกุลนะครับตัวแรกก็คือชื่อสกุลแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นคำตอบสั้นแบบนี้นะครับชื่อสกุลคำตอบสั้นนะครับแล้วก็ทำซ้ำนองมาเลยก็ได้นะครับอันที่2ก็คือชั้นนะครับข้อความนี้คือชั้นแบบนี้นะครับทำซ้ำนองมานะครับอันที่3เลขที่copy ตัวนี้มาเลยก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเลขที่นะครับอันที่4นะครับอันที่4ก็คือเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรนะครับทีนี้ในส่วนของเบอร์โทรเนี่ยนะครับประเทศไทยเรามันจะมีเลข0นําหน้านะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของเบอร์โทรเนี่ยเวลากรอกนะครับให้เรามากําหนด3จุดตรงนี้ด้วยนะครับคลิกไปที่3จุดนะครับแล้วคลิกที่การตรวจสอบการตอบกลับนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวเลขตรงนี้นะครับไม่ให้มันกรอกแบบตัวเลขแต่ให้กรอกแบบข้อความแทนนะครับเนี่ยให้เป็นแบบข้อความนะครับ
จากนั้นนะครับตรงนี้ก็ไม่มีการตรวจสอบก็ได้นะครับแต่ระบุว่าเบอร์โทรเนี้ยนะครับให้กรอกมาเป็นข้อความนั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราทำแบบนี้เสร็จนะครับเราลองดูตัวอย่างครับคลิกมาที่ดูตัวอย่างนะครับเนี่ยก็จะเป็นการใส่ชื่อชั้นเลขที่เบอร์โทรนะครับเดี๋ยวผมจะลองกรอกข้อมูลตัวอย่างนะครับเป็นสมชายเรียนดีนะครับชั้นนะครับม.1 ทับ1นะครับเลขที่1นะครับเบอร์โทรนะครับใส่ตามนี้เลยนะครับจากนั้นลองกดปุ่มส่งดูนะครับพอกดปุ่มส่งเสร็จตรงนี้บอกว่าต้องไม่มีแสดงว่าผมกำหนดตรงนี้ยังไม่ถูกนะครับต้องมีสิครับโทษทีนะครับต้องบอกว่ามีนะครับเสร็จแล้วนะครับรีเฟรชอีกครั้งหนึ่งนะครับชื่อชั้นเลขที่เบอร์โทรกดส่งได้ครับทีนี้โอเคนะครับพอทำเสร็จแล้วนะครับเราก็ปิดฟอร์มลงไปนะครับจากนั้นมาที่การตอบกลับนะครับคลิกมาที่การตอบกลับเสร็จแล้วคลิกไปที่สร้างสเปรดชีตครับแล้วก็กดปุ่มสร้างขึ้นมาครับพอกดสร้างขึ้นมานะครับเราก็จะได้สเปรดชีตขึ้นมาแบบนี้นะครับสมชายชั้น1ทับ1เลขที่1เบอร์โทรตามนี้เลยนะครับทีนี้นะครับเนื่องจากว่านะครับตอนที่1นะครับเราได้เขียนสคริปต์นะครับสคริปต์นี้นะครับเป็นสคริปต์เดี่ยวๆนะครับทีนี้ผมจะขอ copy นะสคริปต์นี้มานะครับคัดลอกเลยนะครับเอามาใส่ในชีตนะครับผมจะเอามาใส่ในชีตนะครับไปที่เมนูนะครับส่วนขยายนะครับแล้วเลือกแอปสคริปต์ครับเลือกแอปสคริปต์จากนั้นนะครับ Ctrl V ลงไปนะครับ Function Create PDF นะฮะเสร็จแล้วข้อมูลตัวอย่างตัวนี้ผมจะลบทิ้งตัวนี้เป็นข้อมูลสมมุติของเราเพราะตอนนี้เราจะไปเอาข้อมูลจากฟอร์มนะครับมาใช้งานนะครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะตั้งชื่อเป็นนะครับ Function On Submit นะครับ OnSubmit นะครับเมื่อมีการส่งฟอร์มนะครับทีนี้นะครับ create pdf เนี่ยนะครับเราก็จะให้มีพารามิเตอร์นะครับเป็น info นะครับเป็น info แล้วก็นะครับมาเพิ่มบรรทัดสุดท้ายนะครับ return นะครับตรงนี้เป็น return ครับเป็น pdf fileนะฮะ PDF ไฟล์ตัวนี้นะครับ Ctrl C Ctrl V นะครับ Return PDF file อันนี้คือในส่วนของฟังก์ชัน Create PDF นะครับเราก็มาเพิ่มหรือว่าจัดการข้อมูลเพียงแค่นี้นะครับส่วนฟังก์ชัน On Submit เดี๋ยว App Script ตัวนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อตั้งชื่อนะครับเป็น Create นะครับ PDFโอเคเปลี่ยนชื่อนะครับทีนี้ในส่วนของนะครับฟังก์ชัน on submit นะครับก็จะมาสร้างตัวแปรขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับ con นะฮะ info นะครับมีค่าเท่ากับนะครับค่าที่นะครับรับมาจากเวลาที่ส่งฟอร์มเนี่ยนะครับเวลาที่ส่งฟอร์มเนี่ยนะครับเนี่ยค่าที่กรอกข้อมูลเข้ามาเนี่ยนะครับผมจะรับเป็นค่าพารามิเตอร์คือค่า e นะครับ on submit ตัวนี้ก็เลยต้องใส่ e เข้าไปนะครับจากนั้นนะครับ info ก็มีค่าเท่ากับ e name นะ name id นะครับ named name id ตรงนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่า value นะครับค่าพวกนี้เอามาจากไหนนะครับอันนี้เอามาจาก document นะครับของ app script เลยนะครับไม่ใช่ค่าที่เราคิดขึ้นมานะครับเป็นค่านะครับมาจาก document หรือเอกสารอธิบายของนะครับ app script เกี่ยวกับ form นะครับ
มันจะดึงค่าทุกค่านะครับที่มีในแต่ละช่องของฟอร์มเนี่ยนะครับเข้ามานะครับเราเรียกว่า e.nameValue นะครับ value ตัวนี้ก็ต้องมีตัว s ด้วยนะครับเพราะว่ามันมีหลายค่านะครับจากนั้น con นะครับสร้างตัวแปรขึ้นมาอีกตัวนึงนะครับ pdf file นะครับ pdf fileมีค่าเท่ากับตัวนี้เลยนะครับฟังก์ชันนี้นะครับ con pdf file มีค่าเท่ากับฟังก์ชัน create pdf info นะฮะตัวนี้นะครับจากนั้น con นะครับ row นะครับ row ก็คือเมื่อข้อมูลเนี่ยนะครับมันถูกบันทึกลงแถวเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นแถวใครแถวเราแถวใครแถวเราแต่ละแถวแต่ละแถวแต่ละแถวนะครับ row นะครับมีค่าเท่ากับ e dot rent นะครับ r a n g e นะครับ dot get row นะครับก็ไปดึงค่าจาก row นั้นนะครับ get row แล้วก็วงเล็บเปิดปิดนะครับ e dot rent dot get row เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วถ้าเราจะนะครับสร้างไฟล์ PDF ด้วยแล้วก็เอาลิงก์เอาลิงก์ไฟล์ PDF เนี่ยนะครับบันทึกลงไปในนะครับคอลัมน์ในชีทด้วยนะครับเราก็อ้างถึงสเปรดชีทนะครับ SP นะครับสเปรดชีทแอป .get นะครับActive spreadsheet ชีทที่กำลังเปิดใช้งานอยู่นะครับแล้วก็ dot get active sheet ก็คือชีทนี้แหละที่กำลังทำงานอยู่นะครับ dot get rent dot get rent วงเล็บเปิดปิดนะครับซึ่งในคำสั่ง get rank มันจะต้องระบุ row แล้วก็ column นะครับ ในส่วนของ row นะครับเราก็ระบุ row ตัวนี้แหละนะครับใส่เข้าไปตัวแปร row ตัวนี้นะครับส่วน column นะครับของเราก็มีนะครับ1 2 3 4 5 6เราจะเอามาลง column ที่6นะครับแล้วก็ระบุตัวเลขได้เลยนะครับ6นะครับเสร็จแล้วก็เซตค่าลงไปนะครับก็คือ set value นะครับ .set value แล้วก็วงเล็บเปิดปิดนะครับค่าที่เราจะเซตเข้าไปนะครับก็คือ URL ของไฟล์ PDF นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็เอาตัวนี้มานะครับ PDF ไฟล์ที่มันสร้างเนี่ยนะครับที่มันสร้างเสร็จแล้วมันรีเทิร์นกลับมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ .get URL ของมันget url นะครับเอา url ของไฟล์ pdf เนี่ยนะครับ set value ลงไปในคอลัมน์ที่6โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันนะครับว่ามันจะทำงานตามที่เราดีไซน์แบบนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมกดปุ่มบันทึกครับพอกดบันทึกเสร็จนะครับเราก็จะมาทดสอบนะครับทดสอบโดยนะครับเวลาที่มันทำงานเนี่ยถ้ามันจะเป็นออโต้เนี่ยนะครับเราจะต้องมาทำทิกเกอร์ด้วยทำทิกเกอร์ด้วยนะครับทำทิกเกอร์แล้วก็มาเพิ่มทิกเกอร์นะครับon submit ของเรานะครับให้มันทำงานนะครับเมื่อนะครับเมื่อส่งฟอร์มเห็นไหมครับเมื่อส่งฟอร์มให้ on submit มันทำงานนะครับจากนั้นกดปุ่มบันทึกครับกดปุ่มบันทึกนะครับน่าจะมีการตรวจสอบสิทธิ์นะครับอาจจะใช้เวลารอสักครู่นะครับเลือกอีเมลนะครับไปที่ขั้นสูงไปที่ create ไม่ได้ปลอดภัยนะครับอนุญาตโอเคแล้วรอสักครู่นะครับเดี๋ยวให้มันปิดไปเองตรงนี้นะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นการทำทริกเกอร์มานะครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาทดสอบครับว่าเมื่อโค้ดเป็นแบบนี้นะครับมันจะสร้างไฟล์ PDF แล้วก็สร้างลิงก์ให้เรา
ครับเวลาที่เรากรอกฟอร์มจริงหรือเปล่านะครับผมก็จะมาที่นะครับฟอร์มนี้ดีเฟสข้างหนึ่งนะครับเดี๋ยวใส่ชื่อสมปองคนสวยนะครับชั้นนะครับม5/1นะครับเลขที่5เบอร์โทรนะครับจากนั้นกดปุ่มส่งดูครับกดปุ่มส่งพอกดปุ่มส่งเสร็จนะครับเดี๋ยวมาลุ้นครับว่าจะสำเร็จหรือไม่นะครับโอเคผมก็จะดับแรกเลยผมจะไปลุ้นที่ PDF ดูสินะครับมันสร้างไฟล์ PDF ให้เราไหมนะครับสมปองสร้างแล้วนะครับนี่ไหมสมปองคนสวยนะครับดับมันคลิกขึ้นมานะครับสมปองคนสวย5/1ที่5เบอร์โทรสร้างไฟล์ PDF ให้เราเรียบร้อยนะครับมาดูที่ชีทครับปั๊บเห็นไหมชีทเดี๋ยวนะครับฟังก์ชัน native code น่าจะเดี๋ยวตอนนี้มันไม่ได้ลิงก์มานะครับเดี๋ยวสคริปต์น่าจะผิดนะครับโอเคนะครับ .geturl นี่ไงไม่มีวงเล็บเปิดปิดมันเป็นฟังก์ชันโอเคนี่นะครับตรงนี้ผิดแน่นอนนะครับกดบันทึกครับทดสอบอีกครั้งหนึ่งส่งคำตอบเพิ่มใหม่นะครับขอทดสอบเป็นนะครับสมศรีนะครับคนเก่งนะครับชั้นนะครับม.4/1นะครับเลขที่4นะครับเบอร์โทรนะกดปุ่มส่งครับพอส่งเรียบร้อยทีนี้มาลุ้นที่ฟอร์มเลยที่ชีทเลยมีลิงก์ไหมเรียบร้อยนะถูกต้องแล้วนะครับเนี่ยนะครับมีลิงก์ให้เราเรียบร้อยนะครับเนี่ยคลิกขึ้นมาเลยนะครับนี่ได้ PDF เรียบร้อยเห็นไหมครับสมศรีคนเก่งสีที่หนึ่งเลขที่4นะครับสร้างไฟล์ PDF ให้เราเห็นไหมครับพอมาดูในนะครับโฟลเดอร์ PDF ก็มีสมศรีเห็นไหมนะครับพอมาดูในเทมไม่มีนะครับเพราะว่าสร้างเสร็จก็เคลียร์นะครับสร้างเสร็จก็เคลียร์นะครับเรียบร้อยนะครับก็ปรากฏว่านะครับทำงานนะครับทำงานตามที่เราเขียนคำสั่งแบบนี้เลยนะครับฟังก์ชัน submit นะครับเมื่อบันทึกก็จะเอาค่าแต่ละค่านะครับไปแทนที่ใน Google Doc นะครับแล้วก็บันทึกลงชีทนะครับแล้วก็สร้างไฟล์ PDF แล้วก็ได้ลิงก์มาให้เรานะครับตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวในตอนหน้านะครับเดี๋ยวในตอนหน้าเราจะมานะครับส่งอีเมลด้วยได้ไหมหลังจากที่กรอกฟอร์มเสร็จได้ไฟล์ PDF ได้ลิงก์ PDF เสร็จเนี่ยนะครับให้ส่งอีเมลนะครับไปหาคนที่กรอกฟอร์มด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนที่3ครับสำหรับตอนที่2ก็มีเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ